บางยุคเนี่ยโรงพักเนี่ยไม่มีอะไรเลยมีแต่ทุ่งนาจะขึ้นตำแหน่ง3ล้านบาทเลยแล้วคุณคิดดูไอ้ตำแหน่งที่ดีๆมันเท่าไหร่จริงๆมันตำรวจมันต้องออกจากนักการเมืองตำรวจต้องจับนักการเมืองได้ตำรวจต้องจับนายกได้แต่ทำผิดตำรวจต้องจับรัฐมนตรีได้คือตำรวจเนี่ยมันเสียหายมาประมาณสัก 2-3 ยุคละเกิดจากเรื่องอะไรระบบการแต่งตั้งโยกย้ายเมื่อการแต่งตั้งโยกย้ายไม่เป็นธรรมการแต่งตั้งโยกย้ายเรียกผลประโยชน์ซื้อขายตำแหน่งคนที่ได้ตำแหน่งในการซื้อขายตำแหน่งเวลาอยู่ในตำแหน่งแล้วเขาก็ต้องการเงินเพราะก็ลงทุนมาแล้วอ่ะคือถ้าเฟืองใหญ่เนี่ยมันหมุนถ้าหัวไม่ตายหางมันก็ไม่กระดิกคือทำไมตอนเนี้ยตำรวจมีแต่เรื่องแล้วก็จะมีเรื่องต่อไอ้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์หมดคือตำรวจเนี่ยมันเสียหายมาประมาณสัก 2-3 ยุคละเกิดจากเรื่องอะไรระบบการแต่งตั้งโยกย้ายเมื่อการแต่งตั้งโยกย้ายไม่เป็นธรรมการแต่งตั้งโยกย้ายเรียกผลประโยชน์ซื้อขายตำแหน่งคุณก็ต้องคิดดูคนที่ได้ตำแหน่งในการซื้อขายตำแหน่งเวลาอยู่ในตำแหน่งแล้วเขาต้องการอะไรเขาก็ต้องการเงินเพราะก็ลงทุนมาแล้วอ่ะต้องการเงินก็ทำไงก็ต้องนี่ไงที่ปรากฏเป็นข่าวต่างๆนี่แหละเข้าใจไหมก็คือการแต่งตั้งโยกย้ายซื้อขายตำแหน่งไม่เป็นธรรมผมถามว่าถือว่าคนหนึ่งเนี่ยทำงานความดีหมดดีหมดประชาชนได้รับผลประโยชน์จากการทำความดีหมดอยู่มาวันหนึ่งเขาจะขึ้นตำแหน่งเนี่ยเขาไม่ได้ตำแหน่งเนี่ยเอาง่อยเปียเสียขาเพื่อซื้อขายตำแหน่งมากดหัวเขาไว้เนี่ยมาตำแหน่งเขาไว้เนี่ยเขาจะมีกำลังใจทำงานไหมเขาก็ไม่มีกำลังใจทำงานเมื่อเขาไม่มีกำลังใจทำงานผลเสียก็เกิดจากใครก็จากประชาชนไงก็เกิดกับประชาชนแล้วเอาละถ้าไอ้คนที่มันมาเป็นหัวเนี่ยมันเก่งมันดีมันเก่งเนี่ยไอ้น้องคนนั้นมันก็ยังยอมรับได้ใช่ไหมแต่มันไม่เก่งไงมันมาแบบบ่มแก๊สเนี่ยบ่มแก๊สไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถบ่มแก๊สเนี่ยสุกสวยใช่ไหมแต่รสชาติมันไม่ดีอ่ะมันไม่มีคุณประโยชน์ของอาหารเลยอ่ะแล้วผมถามว่าองค์กรตำรวจมันก็เหมือนกันมันก็เสียหายไงมันก็เกิดผุดเป็นหอกเห็ดเนี่ยเจอแต่ระเบิดรับผลประโยชน์ทั้งหมดอาชญากรก็เพิ่มขึ้นมากเกินก็เพราะคนคมพวกนี้บางคนเนี่ยมีคดีเนี่ยมาเป็นยังไม่รู้เลยจะเริ่มต้นยังไงก่อนเลยเพราะคนไม่เคยมีประสบการณ์สมัยก่อนเนี่ยผู้บัญชาเนี่ยเขาจะแต่งตั้งใครเนี่ยให้ลงตำแหน่งสำคัญสำคัญเนี่ยเขาเอาจากผลงานหมดใช่ไหมเห็นไหมคุณจะดูเลยคนที่มีชื่อเสียงได้ตำแหน่งทำงานหมดสมัยนี้ไม่ใช่คุณประกาศมาเนี่ยใครวะเฮ้ยใครวะเคยอยู่ที่ไหนวะอ๋ออยู่หน้าห้องคนนั้นไงเฮ้ยนี่ไงตามคนนั้นไงแล้วผมถามว่าตำรวจคนที่ทำงานเขาอยากจะทำงานไหมและประชาชนไม่ง่อยเปียเสียขาเลยประชาชนก็เกิดความเสียหายเพราะคนที่มาทำหน้าที่รักษากฎหมายมันไม่ใช่ก็คนที่ทำผูนี่ทำผูคนที่มีอำนาจในการแต่งตั้งโยกย้ายสมัยก่อนเนี่ยการแต่งตั้งโยกย้ายเนี่ยเขาให้อำนาจผู้บัญชาการใช่ไหมและผู้บัญชาการเนี่ยมีอำนาจจริงๆนะผมเคยอยู่ในวงนั้นเลยผมต้องยกชื่อท่านเลยท่านวิโรจน์เปาอินเป็นผู้บัญชาการเนี่ยท่านสวัสดิ์มนวิวัฒน์เนี่ยเป็นผบ.ตร.เนี่ยจะเอาลูกน้องขึ้นคนเนี่ยต้องมาบอกท่านวิโรจน์นะท่านวิโรจน์บอกคนนี้ขึ้นไม่ได้ตำแหน่งนี้เพราะท่านวิโรจน์ว่าคนนี้มันไม่ทำงานมันไม่ถนัดตรงนี้อ่ะท่านวิโรจน์ยังไม่ให้เลยพบตรยังพูดอะไรไม่ได้เลยเอาละสมัยนี้บอกผมก็ให้อำนาจผู้บัญชาการให้อำนาจอะไรเซ็นดิเพราะผมส่งมาจากนักการเมืองส่งมาจากพบตรหมดส่งมาจากกรมหมดแล้วก็ให้ผู้บัญชาการทำตามนั้นแล้วผู้บัญชาการก็เซ็นแล้วก็บอกนี่คัดเลือกมาจากผู้บัญชาการมันยังไม่โกหกชาวบ้านอาจจะเชื่อแต่ตำรวจมันไม่เชื่อตำรวจมันก็รู้โกหกมันก็ถึงเลยง่อยเปียเสียขาไงถ้าการแต่งตั้งเอาคนทำงานเอาคนเก่งมันก็จะเข้ารูปเขาลอยไปเรื่อยอย่างนี้มันไม่ใช่มันเอาเนี่ยการแต่งตั้งโยกย้ายไม่เป็นธรรม
เมื่อการแต่งตรงย้ายไม่เป็นธรรมทุกอย่างระบบมันจะเสียหมดมันจะโยงมาหมดแก้ได้ก็ผมบอกไงว่าคือถ้าเฟืองใหญ่เนี่ยมันหมุนไอ้เฟืองเล็กมันก็ติ้ว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 ถ้าหัวไม่ตายหางมันก็ไม่กระดิกดังนั้นถ้าเกิดเราไปทำที่หัวให้มันดีเนี่ยไอ้ล่างๆมันก็แก้ง่ายผมถามว่าอาทุถ้าเกิดผบ.ตร.บอกว่าการแต่งตั้งโยกย้ายปีนี้ผมจะเอาแต่คนทำงานคนไม่ทำงานเนี่ยไม่ต้องนั่นมาเนี่ยนักการเมืองฝากมาใครฝากมาไม่เอาเนี่ยผมถามคุณก็จะได้ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ที่ดีเอาละสังคมก็จะได้ประโยชน์ประชาชนจะได้ประโยชน์ส่วนนี้แล้วแล้วคุณก็มาจัดการกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มันไม่ดีแต่เราก็ต้องเข้าใจนะครับว่าตำรวจไม่ใช่เลวทุกคนนะตำรวจของเราเนี่ย 200,000 กว่าคนนะเป็นองค์กรใหญ่เอาละตำรวจไม่ดีก็ต้องมีแต่ตำรวจที่ดีเนี่ยเราไม่เคยยกย่องเขานะยกย่องเขาน้อยมากผมถามว่าเรามีคลิปหมดอะตำรวจทำไม่ดงไม่ดีนี่ออกกันทุกวันแต่ตำรวจที่ทำความดี 200,000 กว่าคนเนี่ยผมถามเอาคลิปแต่ละคนที่มาทำความดีเนี่ยคุณเอาโปรโมทเขาบ้างไหมคุณมาสร้างคนที่ทำความดีบ้างไหมถ้าผมเป็นผู้ใหญ่ในกรมตำรวจนะใครทำความดีนะที่มีปรากฏนะผมจะมาสรรเสริญเยินยอแล้วมาทำชีวประวัติออกข่าวให้ทั่วประเทศให้ตำรวจมันให้เป็นตัวอย่างให้ตำรวจด้วยให้ประชาชนรู้ด้วยของตำรวจไม่มีทำเลยแต่ถ้าเกิดคนไหนทำไม่ดีเอาละจับกุมแถลงข่าวก็ดูเหมือนดีนะนั่นคือการประจานไงองค์กรมันก็เสียหายไปอย่างนี้คุณไม่เคยส่งเสริมคนดีเลยอะถ้าคุณส่งเสริมคนดีนะผมเชื่อมันก็เข้ารูปเข้ารอยไม่อยู่ที่หัวนักการเมืองเองผู้มีอำนาจเองก็ต้องลดลาวาศอกในเรื่องการที่จะไปล่วงลูกในการจะทำอะไรคุณเลิกก็ทีได้ไหมคุณเห็นกับประเทศชาติทั้งทีคุณให้องค์กรตำรวจก็ทำไปเองได้ไหมคุณอย่ายุ่งเลยแม่เขาจะได้สัดสรรหาคนที่ดีๆมาทำงานให้กับประชาชนนะคุณทำได้แม่คุณถอดใจสัก4ปีอ่ะคุณเป็นรัฐบาลเนี่ยคุณถอดใจสัก4ปีให้มีไปยุ่งกับองค์กรตำรวจดูการบริหารงานอย่างเดียวทำไมดีว่าไปคุณให้อำนาจเขาทำสักทีได้ไหมให้ประโยชน์มีสังคมสักทีได้ไหมให้ประโยชน์ประเทศชาติมีประโยชน์สักทีได้ไหมทำบุญให้กับประเทศสักทีได้ไหมคุณอย่าไปยุ่งกับเขาได้ไหมคือจริงๆงานตำรวจมันเยอะเราอย่าไปพูดเรื่องสุจริตตำรวจนี่มันเยอะนะเอาเป็นว่าเราตั้งแต่ตื่นเช้าเข้ามาเนี่ยเราไม่รู้ปัญหาจะมีอะไรนะแต่เราต้องพึ่งตำรวจหมดอ่ะเข้าใจไหมตำรวจมีหน้าที่เยอะนะตำรวจมีหน้าที่บริการประชาชนแม้จราจงจราจรอะไรมันมีหมดอ่ะตำรวจมีหน้าที่ม็อบก็ต้องไปดูแลตำรวจมีหน้าที่หมดงูเข้าบ้านตำรวจก็ยังไปดูเลยอะไรตำรวจมีหน้าที่หมดแต่พอเรามาโฟกัสแต่เรื่องความเสียหายเลยมองตำรวจองค์กรตำรวจเสียหายจริงๆองค์กรตำรวจไม่ได้เสียหายองค์กรตำรวจยังเป็นองค์กรที่ดีอยู่ระบบยังดีอยู่แต่ที่ทุกวันนี้มันเสียเพราะคนมันดีไม่ดีมันจึงไปแก้ให้ระบบไม่ดีพอระบบไม่ดีองค์กรมันก็จะเสียไปด้วยมันก็เกิดจากคนถ้าคนมันดีระบบมันดีองค์กรมันก็ดีแต่ทุกวันนี้คนเลยไปด่าองค์กรไม่ด่าคนพอด่าคนก็ไปเจอคนที่ทำความไม่ดีก็ด่าแค่นั้นแต่มันเยอะไงมันก็เกิดมาจากการแต่งตั้งเห็นมั้ยพอแต่งตั้งไม่ดีมันก็ต้องไปหมุนอย่างเนี้ยไอ้การแต่งตั้งมาจากใครมาจากคนเหมือนกันองค์กรเรานี่ดีต้นๆของโลกนะเรานี่เหมือนญี่ปุ่นหมดเลยแล้วญี่ปุ่นก็มีเรื่องนะไม่เค้ามีเรื่องก็คนเนี่ยคือจริงๆอ่ะมันควรตัดแต่ว่าผมเชื่อว่านักการเมืองพูดไม่น่าเขาไม่ปล่อยหรอกเพราะตำรวจก็คือเครื่องมือที่จะใช้ให้มีอำนาจดังนั้นเขาจะไม่ปล่อยมือตำรวจหรอกจริงๆมันตำรวจมันต้องออกจากนักการเมืองตำรวจต้องจับนักการเมืองได้ตำรวจต้องจับนายกได้แต่ทำผิดตำรวจต้องจับรัฐมนตรีได้แต่ทำผิดแต่ถามว่าทำได้ไหมล่ะเพราะตำรวจต้องขึ้นอยู่นักการเมืองถ้าเอาออกมานะผมว่ามันจะแข็งแรงขึ้นประชาชนจะได้ประโยชน์มากขึ้น
พี่ดูทำงานได้เองก็ทำเหมือนอัยการศาลเขาดิเพราะถ้าคุณทำไม่ดีมันก็มีกฎหมายอยู่แล้วว่านายกสามารถจะจัดการใครได้บ้างตามกฎหมายที่เขากำหนดอยู่ได้ทำได้อยู่แล้วใช่ไหมคุณไม่ต้องไปลงลูกเองหรอกปล่อยให้องค์กรเขาทำงานกันเององค์กรเขารู้กันเองว่าใครดีใครชั่วถ้าทำแบบนั้นนะมันก็จะเข้ารูปคอยลอยแต่ถ้ายังเป็นอย่างนี้อยู่นะไม่มีทางการรักษากฎหมายการใช้กฎหมายมันก็ไม่ถูกต้องขึ้นบางยุคเนี่ยลงพักเนี่ยไม่มีอะไรเลยมีแต่ทุ่งนาจะขึ้นตำแหน่ง3ล้านบาทเลยแล้วคุณคิดดูไอ้ตำแหน่งที่ดีๆมันเท่าไหร่เท่าไหร่นั่นอย่าไปก .6 เลยไม่มีการแต่งตั้งยุติธรรมนั่นก .6 หมดอะตำแหน่งอะไรพี่ทุกตำแหน่งกันแหละเอาผมถามว่าสมัยก่อนนี้เขาจ้างให้ตำรวจออกนะสมมติว่ากองผู้การคนหนึ่งจะปลดเกษียณอยู่แล้วไม่มีสิทธิ์เป็นผู้การเงินเดือนก็ไม่ขึ้นอยู่แล้วเขาก็ไปจ้างให้ออกอาจจะจ้างสัก2ล้านเอาออกไปคุณรู้ไหมพอออกคนหนึ่งเนี่ยมันจะขยับเป็นแท่งเท่าไหร่รองผู้การออกไปคนหนึ่งเนี่ยจะต้องมีรองผู้การขึ้นมาใหม่อีกหนึ่งคนนะซึ่งจะมีอนาคตอาจจะเป็นในพลได้นะสองผู้กับต้องว่างอีกตำแหน่งนะรองผู้กับต้องว่างอีกตำแหน่งหนึ่งนะสาวัตต้องว่างอีกตำแหน่งนึงนะรองสาวัตต้องว่างอีกตำแหน่งนะมันขีดแท่งไงแล้วคุณปิติเขาเรียกแท่งแล้วเท่าไหร่เท่าไหร่แล้วเขาไปจ้างคนในคนนั้นแค่2ล้านบาทนี่คุณเขาเก็บอีกเท่าไหร่อ่ะแล้วใครที่คนทำอ่ะก็คนที่มีอำนาจไงก็ทำแค่นี้สมัยก่อนเป็นที่นิยมมากและเดี๋ยวนี้อาจจะยังมีอยู่ในการจ้างคนออกก็พ้นถอนทุนเวลาเขาเสียเงินมาแล้วก็ได้พอเสียเงินไปแล้วเขาต้องการได้ตำแหน่งและต้องการที่ดีๆใช่ไหมและเสร็จแล้วเขาต้องเขาเสียเงินไปเขาต้องทำไงเขาต้องถอนทุนไหมพอถอนทุนนะใครที่เสียผลประโยชน์มากก็ประชาชนไงแล้วมันก็เสียทุกวันนี้แบบนี้ก็เนี่ยคือรากฐานการแต่งตั้งมันเสียที่การแต่งตั้งโยกย้ายตำรวจบางยุคหนึ่งเนี่ยแต่งตั้งกันโอ้โหแบบวินาศสันตโลเลยรู้กันเลยว่าการแต่งตั้งปีนี้จะต้องไปหาใครอ่ะเต็มบ้านไปหมดอ่ะคุณคิดดูดิผลประโยชน์กันเท่าไหร่รวยกันเท่าไหร่